คนถามมาอยากรู้กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าตอนนี้เรามี AI เริ่มให้ใช้หลายตัวแล้วตัวไหนดีกว่ากันดังนั้นวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำให้รู้จัก AI ตัวดังๆซึ่งกำลังฮอตอยู่ณตอนนี้ตัวแรกหนีไม่พ้น ChatGPT ตัวที่สอง Google Bard ค่ะของค่าย Google ตัวที่สาม Bing Chat ของ Microsoft ค่ะอยากรู้ไหมคะมันต่างกันยังไงและมุมมองในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ต้องเอามาใช้ในการวิจัยในการสอนใช้ตัวไหนดีมาให้ดูเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปถึงวิดีโอคลิปนะคะเช่นเดิมขอไว้เลยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คิดว่าได้ใช้และกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาที่เนมีคลิปใหม่ๆมาให้พวกเราดูกันค่ะสำหรับใครที่มาเจอเนเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้ชื่อนะคะรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.อโนทัยงามวิชัยกิจค่ะหรือชื่อเล่นชื่อเนค่ะอาจารย์เนสอนวิชาวิทยาการจัดการนะคะก็คือบริหารธุรกิจนี่แหละนะคะโดยที่เป็นวิชาเอกการตลาดในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็เป็นผู้เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กหลายเล่มอย่างเช่นวิจัยการตลาดการปรับปั้นแบรนด์ให้ดังในยุคดิจิตอลและก็ในเรื่องของการตลาดดิจิตอลค่ะดังนั้นสามารถติดตามผลงานได้นะคะในช่องสื่อสังคมต่างๆโดยเฉพาะใน YouTube แห่งนี้แล้วก็ตาม Pocketbook แล้วก็ตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ AI มีส่วนช่วยในชีวิตพวกเรายังไงได้บ้างนะคะโดยเฉพาะ AI 3ค่ายค่ะนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะดังนั้นนี่คือโลโก้นะคะเราคงเห็นกันเนาะโลโก้ ChatGPTGoogle Bard แล้วก็ Bing Chat ค่ะนะคะน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วพัฒนาแล้วเก่งขึ้นเรื่อยๆ3ตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยค่ะในความรู้สึกส่วนตัวนะนี่ใช้ทั้ง3ตัวเลยตอนเนี้ยณวันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะเดี๋ยวเราให้มาลองดูกันนะคะว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะแต่นี่ว่ามันน่าสนใจอ่ะน่าจะลองใช้ดูดูก่อนค่ะนะคะ3แพลตฟอร์มนี้มีอะไรบ้างนะคะ ChatGPT ค่ะนะ ChatGPT เป็นของหรือคนที่พัฒนาก็คือ OpenAI ค่ะขณะที่ Google Bard นะคะคนพัฒนาคือ Google นะคะ Bing Chat คนพัฒนาคือ Microsoft ค่ะดังนั้นท่านนี้ให้คะแนนในเรื่องของคนพัฒนานะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเราชอบอะไรนะคะ OpenAI ดีมากเลยค่ะคือเก่งเพราะว่าเป็นคนที่พัฒนานะคะในแง่ของ Human Language นะคะ Generative นะ Training AI ได้ก่อนนะคะแต่ Google ก็ไม่เลวเลยค่ะ Google คือ Search Engine ที่ดังที่สุดในโลกนะคะดังนั้นเข้าถึงข้อมูลได้เยอะอย่างแน่นอนนะคะ Bing Chat นะคะแน่นอนมาจากเจ้าพ่อ Microsoft นะคะดังนั้นเก่งมากเลยเรื่องการซอฟต์แวร์ต่างๆการจัดการนะคะที่เราใช้ในเดสก์ท็อปของพวกเราใน PC ในโน้ตบุ๊กเรานะคะดังนั้นโอ้โหก็เก่งอะต่างคนต่างเก่งกันคนละเรื่องนะคะดังนั้นแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนตัวนี้เองอันนี้ให้คะแนนแบบความเป็นส่วนตัวนะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนเพราะ เราจากที่เราทดลองใช้นะคะเราก็รู้สึกว่าทั้ง3 developer เก่งกันคนละเรื่องค่ะทีนี้วันที่ออกค่ะนะคะถ้าเป็น ChatGPT ออกมาเมื่อ November นะคะ30/2022นะคะสำหรับ Google Bard ตามออกมาติดนะคะในอีก4เดือนถัดมาก็คือออกมาตอนช่วงเดือน March นะคะ21/2023ส่วน Bing Chat นะคะออกมาในเดือนเดียวกันเลยค่ะมาร์ช 14/2023ค่ะมาถึง language model ค่ะตอนนี้ ChatGPT ไปถึง 3.5 แล้วก็4นะคะสามารถจ่ายเงินนะคะเพื่อซื้อปลั๊กอินต่างๆได้นะคะส่วนของ Google Bard นะคะก็เป็นของ Lambda ตอนนี้อัปเดตนะคะเข้าสู่ระบบนะคะ PMLM ละนะคะส่วนของ Bing นะคะก็ใช้ GPT 4ละนะคะดังนั้นมีราคาด้วยนะคะ ChatGPT ก็มีราคาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ได้บอกเลยใช้ฟรีเวอร์ชันอยู่ค่ะนะคะขณะที่Google กับ Microsoft ยังฟรีอยู่นะคะได้คะแนนตรงนี้ไปนะคะทีนี้ข้อจำกัดค่ะข้อจำกัดในการเข้าถึงนะคะ ChatGPT จำกัดที่ว่าได้ใหม่ที่สุดคือ2021ค่ะขณะที่ Google นะคะกับ Microsoft ก็คือ Bing เนี่ยได้ data ปัจจุบันเลยที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในแง่ของ multi language ค่ะคือซัพพอร์ตหลายภาษานะคะ ChatGPT ซัพพอร์ตหลายภาษาค่ะขณะที่ Google Bard กับ Bing Chat นะคะ Google Bard ยังซัพพอร์ตภาษาหลักคือภาษาอังกฤษอยู่ Bing Chat ยังมีหลายภาษาค่ะนะคะแล้วก็ในแง่ของความแพร่หลายทั่วไปนะคะให้คะแนนกับ ChatGPT เลยค่ะมีแพร่หลายทั่วไปมากที่สุดนะคะขณะที่
Google Bard มีแค่บางประเทศเท่านั้นเช่นเดียวกันกับ Microsoft Bing Chat ค่ะทีนี้ในแง่ของ image generation นะคะอันนี้ไม่มีเลยนะคะยกเว้น Bing Chat ให้ image ได้ด้วยสามารถ generate ภาพออกมาได้ API ค่ะคือการไปเชื่อมต่อนะคะกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะก็เฉพาะ Chat GPT เท่านั้นที่สามารถไปเชื่อมต่อได้นะคะดังนั้นนี่ไฮไลท์ไว้สำหรับในส่วนของคะแนนที่นี่ชอบนะคะสำหรับในแต่ละ AI นะซึ่งข้อมูลนี้นะคะนี่ก็reference ไว้ด้วยนะคะข้อมูลมาจาก martenshi.com ซึ่งให้ข้อมูลได้ละเอียดดีดังนั้นถ้าให้คะแนนทั่วไปนะคะนี่รู้สึกว่าโอ้มันสูสีกันมากเลยต่างฝ่ายต่างมีข้อดีข้อเสียเนาะที่แตกต่างกันนะถ้าเอาความอัปเดตนะก็ Google Bard Bing Chat นะอัปเดตคือเข้าถึงข้อมูลได้อัปเดตนะคะถ้าเอาความเก่งเรื่องภาษาอันนี้ก็รู้สึกว่า Chat GPT ยังอยู่หนึ่งในใจนี้ในความเก่งเรื่องภาษาเนาะนะแล้วก็ถ้าอยากได้เรื่องรูปก็เพิ่ม Bing Chat เข้าไปค่ะถ้าอยากไปปลั๊กอินนะคะอย่างเช่นจะเอา AI ไปปลั๊กอินกับแชทบอทกับอะไรต่างๆก็ใช้ Chat GPT ค่ะมาดูกันต่อนะคะมาดูที่โจทย์แรกก่อนค่ะนี่เป็นโจทย์ที่คนทำไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยจะมาถึงโจทย์ที่เป็นการวิจัยการสอนที่นี่จะทำให้ดูแบบสดๆบ้างเร็วๆเลยนะคะอันนี้มีโจทย์ที่คนได้ลองให้ Chat GPT Bard และ Bing ลองทำดูโจทย์แรกนะคะเขาบอกเลยค่ะให้ลองเขียนนะคะตลกตลกเกี่ยวกับแมวเรื่องตลกตลกเกี่ยวกับแมวนะคะผลที่ได้เป็นยังไงนะคะนะคะดู Chat GPT ก่อนนะคะเขียนตลกสั้นๆมาอันนึงนะคะเกี่ยวกับแมวนะคะทำไมแมวถึงไม่เล่นไพ่ป๊อกเกอร์นะคะในป่าอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะว่ามีเสือเยอะนะอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือตลกของ Chat GPT นะตลกหรือเปล่าไม่รู้ตลกฝรั่งเนาะนะคะมาดูของบาร์ดบ้างค่ะของบาร์ดนี่เขียนยาวเลยค่ะนะคะนี่ทำไมแมวไม่ถึงไม่ไปห้องสมุดทำไมแมวถึงไปห้องสมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำไมเนี่ยนะถึงตลกยาวเลยค่ะนะคะขนาดที่ของปิงนะคะนี่เองนะคะเขียนได้เหมือนกับ Chat GPT เลยนะดังนั้นคนที่ได้คะแนนไปก็คือว่าเขียนได้เยอะกว่านะเขียนตลกเป็นคำถามตลกเกี่ยวกับแมวเนี่ยได้ถึง3ตัวอย่างเลยนั่นก็คือบาร์ดค่ะดังนั้น Google Bard ได้ชัยชนะไปนะในเรื่องของการเขียนเรื่องตลกทีนี้เขาลองค่ะลองนะลองให้ทำโจทย์เลขง่ายๆนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาลองนี้ทำไมเนาะต้องให้ทำโจทย์เลขง่ายๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้แก้ปัญหานะลบ1คูณลบ1คูณลบ1นะจะได้เท่าไหร่นะคะก็พบว่านะคนที่ตอบได้ถูกนะฮะนะคือ Chat GPT นะกับนะ Chat GPT กับ Bing นะคะตอบได้ลบ1ขณะที่ Google Bard ตอบได้1เฉยๆนะคะกลายเป็นตอบผิดนะคะดังนั้นคนที่ชนะไปในเรื่องของการแก้ปัญหาโจทย์เลขก็คือ Chat GPT กับ Bing Chat นะคะเนาะเขาก็ถามคำถามที่จะต้องตอบละคำถามที่มันเป็นแบบข่าวลือนะเป็นข่าวลือเป็นอะไรที่แบบเชิง politics นะเชิงการเมืองนิดนึงว่าตกลงว่าเรื่องของการลงบนดวงจันทร์น่ะนาซาหลอกเราหรือเปล่านะคะนาซาหลอกเราหรือเปล่าคนที่ตอบไม่ได้เลยนะคะคือบาร์ดค่ะฉันเป็น tech based AI ฉันไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้นะบาร์ดถอนตัวเลยนะคะตรงไปตรงมาดีจริงใจดีเนาะนะคะส่วนปิงค่ะนะปิงก็ตอบเลยค่ะว่ามี conspiracy theory เนาะทฤษฎีการสมคบคิดนะคะที่น่าสนใจนะว่า NASA เนี่ยอาจจะมีแบบมีการหลอกเราก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไปเหยียบดวงจันทร์เนาะนะแล้วก็มีเคลมบางอย่างที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้นะการตอบเนี่ยมีเอกสารอ้างอิงหมดค่ะเห็นไหมมีเอกสารอ้างอิงหมดมาจากเว็บไซต์มาจากอะไรต่างๆด้วยความที่ Bing ก็เป็น Search Engine ตัวหนึ่งนะคะถึงแม้จะไม่ได้นิยมมากที่สุดในโลกนี้แต่ก็เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตได้นะก็มีความพยายามในการตอบขณะที่ Chat GPT ค่ะ Chat GPT อาจจะไม่ได้เข้าถึงบรรดาเว็บไซต์แต่ Chat GPT ปรากฏว่ามี Logical Thinking ค่ะนะคะตอบมาเลยบอกไม่นะซ่าไม่ได้โกหกเพราะว่าเรื่องรูปถ่ายวิดีโอตัวอย่างหินจากดวงจันทร์นะคะซึ่ง
ดูเหมือนว่าไม่ได้โกหกเพราะมีหลักฐานนะคะดังนั้นถ้าเอา logical thinking นะก็เอาที่ chat GPT ค่ะดังนั้นถ้าถามอะไรที่มันจะเป็น politic question คำถามกำกวมคำถามที่ต้องคิดนะคะที่ตอบได้ถ้าอยากได้ตอบแบบ logic ก็ตอบด้วย chat GPT ถ้าอยากได้ตอบแบบมีข้อมูลประกอบจากการรวบรวมการทบทวนข้อมูลต่างๆก็ใช้ปิงค่ะเห็นไหมคะข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะถ้าเอาตรงไปตรงมา Google Bard ไม่ตอบดีกว่านะคะทีนี้ตรวจแกมมาค่ะนะคะจันนี่พบเหมือนกันนะคะตัวเองก็ใช้ค่ะตัวเองก็ใช้ AI ในการปรับแก้ภาษานะคะทีนี้หรือถามว่าภาษานี้ถูกต้องไหมคอนเทนต์โอเคไหมอย่างเงี้ยก็ไปถามใน AI ได้ทีนี้ลองไปดูคำตอบนะคะมีประโยคนึงนะคะคนเขาลองใส่เข้าไปนะ After declining for months John tried a new method to increase sales นะคะซึ่งคนที่ตอบได้ตอบถูกนะคะนั่นคือบาร์ทค่ะบาร์ทตอบเลยค่ะว่ายังมี mistakes อยู่นะคะในคำว่า declining นะคะคือคำว่าลดลงนะดังนั้นมันควรจะเป็น now มากกว่านะคะแล้วก็แก้ไขให้ด้วยว่าควรจะแก้ได้ยังไงบ้างนะให้วิธีแก้ไขมา2วิธีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นบาร์ทคือเก่งที่สุดเลยในการแก้ไขเรื่องแกรมมานะคะขนาดที่ทั้งปิงทั้ง Chat GPT บอกเลยค่ะแกรมมาถูกต้องแล้วไม่ต้องใช้อ่ะนี่จะเน้นรีวิวมาให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อให้เรารู้ดังนั้นโดยสรุปนะคะทั้ง3 AI เนี่ยมีความสามารถที่มันไม่เหมือนกันนะแล้วก็เราควรจะเลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมนะคะถ้าอยากได้ในแง่ของการแต่งเรื่องโจ๊กนะคะก็บาร์ดเก่งนะคะถ้าอยากได้ในเรื่องการบวกลบเลขนะก็เอาปิงกับ ChatGPT เนาะนะในการบวกลบคูณหารตัวเลขนะคะถ้าอยากได้ในเรื่องของการคิดนะคะการตอบอะไรที่มันกำกวมอะไรที่มันจะต้องหาข้อมูลนะคะก็ใช้ปิงถ้าอยากได้คิดแบบเป็นเหตุเป็นผลวิเคราะห์มาก็ใช้ ChatGPT ถ้าเกิดในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็ Google Bard นะคะมาช่วยในเรื่องการแก้กรรมาแก้ประโยคต่างๆนะเห็นไหมคะนะคะดังนั้นไม่เหมือนกันอันนี้เนไม่ได้ทำเองนะคะก็ให้เครดิตก่อนนะคะว่ามาจากเว็บไซต์นะที่เขาทำไว้แล้วมาถึงที่เนทำเองดีกว่าค่ะอย่างที่บอกค่ะเนเคยบอกในวิดีโอเก่าๆแล้วนะว่าในแง่การวิจัยเนใช้ Chat GPT เดิมอะใช้ในการเขียนความสำคัญความเป็นมานะคะหรือทบทวนวรรณกรรมก็ใช้บ้างแต่ใช้เสร็จเนจะไม่เอาอ้างอิงของเขาไปใช้เพราะมันเป็นอ้างอิงปลอมนะคะเนจะใช้แค่โครงการเขียนเพราะเนถือว่า Chat GPT เนี่ยถ้าเป็นคนก็คือจบอักษรศาสตร์อ่ะเก่งนะเป็นคนที่เขียนเก่งนะเป็นอาจารย์ด้านภาษาดังนั้นก็เลยใช้ให้เขาเขียนให้แล้วเนก็เอาไปปรับปรุงแล้วก็เติม reference ต่างๆเติม citation ด้วยตัวเองขนาดที่การสอนเนก็ให้ Chat GPT ช่วยเขียนคอร์ส outline คอร์ส syllabus นะเนื้อหาที่จำเป็นนะคะแต่ก็ติดปัญหาอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะปัญหาก็คือว่าบางครั้งเขาเขียนได้เหมือนเดิมทั้งที่เวลาก็ลดลงบ้างเพิ่มขึ้นบ้างอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นณวันนี้นี่มีซอสเพิ่มขึ้นละเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าผลมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าจริงเดี๋ยวเนี่ยก๊อปพร้อมก่อนนะเนี่ยทวนให้ฟังอีกทีนึงเวลาที่อาจารย์นี่เขียนพร้อมเองเนี่ยจะบอกค่ะเนี่ยจะซิมูเลตเขาก่อนว่าเขาเป็นใครนะให้ดูพร้อมของนี้ก่อนเนี่ยจะซิมูเลตว่าเป็นใครนะคะอย่าง UR Marketing Professorแล้วก็ให้ write introduction ให้บอกเขาทำอะไรนะคะแล้วก็จะบางทีจะบอกด้วยค่ะว่าจะเอากี่พารากราฟนะคะทำให้ใครนะใครนั้นจำนวนเท่าไหร่เขียนในรูปแบบไหน academic style เห็นไหมคะนะดังนั้นในระบุให้ละเอียดที่สุดในจะพร้อมละเอียดมากนะหรือการสอนอย่างเงี้ยนี่ก็จะพร้อมค่ะว่า you are marketing lecturer นะให้เตรียมอะไร prepare course outline ในวิชาไหน digital marketingความยาวแค่ไหน2วันสำหรับใคร30 MBA students แล้วก็บอกสไตล์ด้วย with interactive style นะคะอันนี้ก็จะระบุเลยทุกรูปแบบแล้วถ้าอยากได้เป็นไทยก็จะบอกว่า in Thai language นะคะแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าอยากได้เป็นภาษาไหนไทยจีนนะฝรั่งเศสอะไรก็ตามนี่จะต้องเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ AI ทำงานได้ดีที่สุดนะ
แล้วก็คนที่เขียนภาษาไทยได้นะคะก็จะมีแค่ ChatGPT ที่เริ่มภาษาไทยได้มากที่สุดละนะคะอ่ะลองเอาพร้อมแรกไปก่อนนะเดี๋ยวไปที่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้จะลองเข้าทีละตัวเลยนะคะ ChatGPT นะคะอันนี้ ChatGPT ของเนจะมีตัว AI AI PIM ด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าไปดาวน์โหลดตัวนี้ยังไงใช้ยังไงก็ไปดูได้อีกคลิปหนึ่งนะคะมีคลิปวิธีการใช้ AI PIM มาช่วยนะเพื่อช่วยทำให้เราเขียนพร้อมได้ดีขึ้นนะแต่นี้ต้องหลังก็ไม่ได้ใช้พร้อมของเขาค่ะใช้พร้อมของตัวเองนี่ก็มาก๊อปไว้เลยค่ะเขียน introduction ของ research topic นะเขียนความสำคัญความเป็นมาแล้วนี่เปลี่ยน output เป็นภาษาอังกฤษเราเทียบกันเป็นอังกฤษแล้วกันนะคะเพราะว่า Google Bard ยังภาษาไทยไม่ได้อังกฤษอ่ะลองดูผลค่ะเห็นไหมคะผลที่ได้นี่อินคาเดมิกสไตล์เขียนเก่งนะคะเขียนเก่งเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ในใช้ก็เขียนเก่งอ่ะเนี่ยเขียนเก่งแล้วเขียนให้รูปแบบอะคาเดมิกสไตล์จริงๆนะผลออกมาได้เขียนได้ยาวเป็นหน้าเลยค่ะ introduction นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูที่ Google Bard บ้างวิธีเข้า Google Bard ง่ายๆเลยค่ะพิมพ์ Google ไปแล้วก็คีย์คำว่า Google Bard ค่ะแล้วก็คลิก Bard ต่อนะไม่ทำให้ดูรอบเดียวนะคะ I am Bard Hello แล้วเนี่ยนะนะคะของนี้อาจารย์นี้เป็นหน้าจอดำเนาะมันจะมืดนิดหนึ่งแล้วนี่ก็ใส่พร้อมเข้าไปตรงนี้นะคะรีพร้อมไปละนี่นะคะใส่พร้อมไปตรงนี้เลยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้น Enter prompt here นะคะกินไปเลยแล้วกันนะคะมันไม่รับที่แปะเดี๋ยวนะคะขอแปะลองแปะดูใหม่ต้อง pass at pen text เดี๋ยวนะคะดูละนี่นะคะต้องคลิกขวาแปะ at pen text โอเคได้ละค่ะนะเมื่อกี้แปะเฉยๆไม่ได้ต้องแปะ as plain text นะคะต้องคลิกขวาแปะเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนี่นะคะนี่คือสิ่งที่ได้เขียนนะต้องส่งค่ะลองดูนะคะนี่ใช้พร้อมเดียวกับที่ใช้กับ ChatGPT เห็นไหมคะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเปรียบเทียบกับ ChatGPT ในเรื่องการเขียนเนี่ยรู้สึก Google Bard จะนานหน่อยนะเพราะว่ารอบที่นี้เคยใช้ก็ต้องรอค่ะไปทำอย่างอื่นก่อนลองดูค่ะนี่ค่ะเขียน introduction ถามว่าเขียนสั้นกว่า ChatGPT อ่ะความรู้สึกนี้นะเขียนสั้นแต่ได้อีกมุมมองหนึ่งคือไม่เหมือน ChatGPT เลยเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยนะคะในให้เขียนในเรื่องของปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มุมมองเพิ่มเติมนะเมื่อเทียบกับ ChatGPT แต่เขียนสั้นกว่าเยอะมุมมองเพิ่มเติมอย่างเช่น research question ที่ควรจะมีนะคะเนาะดังนั้นเนว่าเขียนในแง่การเขียนภาษาที่ใช้นะคะ ChatGPT ก็ยังเหนือกว่ายังเหนือกว่านะในเรื่องของการเขียนเนาะให้นึกถึง ChatGPT เป็นนักภาษาศาสตร์นะคะลองเทียบดูเนี่ยนะเขียนได้เยอะเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะของการแบบ funnel technique นะคือเริ่มจากเนี่ยกว้างก่อน in today high competitive and dynamic higher education เห็นไหมคะการ select university เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วสิ่งที่สำคัญคือ ChatGPT เนี่ยสามารถทำเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะเนี่ยเลือกเป็นไทยก็ได้นะคะนี่แต่ได้แค่ว่าได้ไม่จบเนี่ยแล้วเร็วมากเห็นไหมเมื่อเทียบกับ Google Bard เร็วไหมเร็วเห็นปะปื๊ดป้าปื๊ดป้านะคะ Google Bard ใช้นานกว่านะคะแต่ว่าภาษาไทยเขียนได้สั้นเมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษทั่วไปในชอบแนะนำว่าไอ้เขียนภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเรามาแปลเป็นภาษาไทย
นะคะแค่ใช้โครงเขาเห็นไหมมันจะไปจบแบบพ่นห้วนนะคะเนี่ยจบแบบพ่นห้วนนี่เลยฐานที่มั่นแล้วก็ยังมีความเป็นแบบ Google Translate อ่ะมันยังแบบงานวิจัยนี้ช่วยทางฐานที่มั่นอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยชอบไปเขียนภาษาอังกฤษมากกว่าเรามาดูบิงอ่ะบิงเช่นเดียวกันนะคะถ้าอยากเข้าบิงง่ายๆเลยค่ะนะนะสงสารบิงจังเลยอาจารย์แนะนำให้เข้า Google แล้วคีย์คำว่า Bing AI นะเสร็จแล้วก็เลือกที่ The New Bing นะคะ The New Bing เรียก Bing หรือ Bing ดีแล้วเข้าไปตรงนี้ค่ะนี่คือ Bing โฉมหน้าใหม่นะคะที่ใช้ AI Power Copilot แล้วนะคะซึ่งเราลองถามคำถามค่ะนะเดี๋ยวนี้ก๊อปมาถามนะก๊อปจากเมื่อกี้เลยU are marketing professor เลยนะคะก๊อปมาถามเห็นไหมก๊อปลงได้เลยค่ะไม่เหมือน Google เมื่อกี้ต้องก๊อปแล้วคลิกขวาเนี่ยค่ะให้ลองเขียนนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาให้มัน creative balance หรือ precise เนี่ยเลือก balance ไว้นะคะแต่ขณะเดียวกันตัว prompt เนี่ยบอกไว้ academic style ไว้อยู่แล้วลองดูนะคะสไตล์การเขียนหนึ่งก่อนค่ะไม่ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับ Google Bard นะคะสไตล์การเขียนไม่ได้นะแต่ได้อีกมุมมองหนึ่งนะเขียนเป็น abstract เขียนเป็นคำพูดเลยค่ะเนี่ยไอเห็นไหมคะทุกคนคะมันเขียนเป็นคำพูดเลย As a marketing professor I am excited to introduce research topic เนี่ย This research aim to นู่นนี่เขียนไม่ได้ introduction ค่ะนะถ้าจันนี้ไม่พร้อมเป็นยังไงบ้างไม่บอกว่า you are marketing professor เพราะเขาอาจจะไม่มีระบบในการให้แบบสวมบทบาทสมมุติน่ะนะคะเดี๋ยวลองไม่พร้อมนะเดี๋ยว copy มาสั่งให้เขียนเลยนะลองพร้อมแบบสั่งให้เขียนเลยนะคะต้องเลือก new topic ค่ะ new topic ที่เขียน introduction ไปเลยไม่ได้อีกค่ะมาเป็นภาษาพูดอีกแล้วค่ะเนี่ย Certainly here is introduction of research topic The selection of university is crucial decision It is influenced by various factors One of significant factor is marketing strategy employed by university มันก็ไม่ได้แนว academic อีกอ่ะนะคะแต่อย่างที่ว่าข้อดีคือมันมี reference เนาะreference แต่ reference เราก็ไม่ต้องการเนาะมันเป็น reference เว็บทั่วไปอะไม่ใช่เว็บทางวิชาการนะคะเนี่ยเว็บทั่วไปเลยลองดูนะคะดังนั้นในแง่รอบการวิจัยนะคะถ้าเอาโครงไปใช้เนก็ยังเชียร์เรื่องของ ChatGPT อยู่นะคะดังนั้นบอกเลยค่ะโดยประสบการณ์เราเชียร์ ChatGPT สำหรับการเขียนอะไรที่ academic style ทำได้ academic style จริงๆอ่ะดูข้อ2ค่ะข้อ2เนี่ยจะให้เตรียมคอร์สเอาท์ไลน์นะคะเอามาใช้กับการสอนเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกลับมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะเราสรุปแล้วภาษาไทยไม่เวิร์กนะพร้อมที่เนใช้เหมือนเดิมนะคะนี่ you are marketing lecturers นะคะนะให้เตรียมคอร์สเอาท์ไลน์นะคะของ Digital Marketing เป็นไหมคะสวยงามรวดเร็วนะสวยงามรวดเร็วบอกเซสชันเรียบร้อย2วันจะมีอะไรบ้างนะคะรูปแบบที่ใช้การให้คะแนนบอกมาเสร็จนะช่วงหลังมีเพิ่มการให้คะแนนด้วยนะคะทำให้ผู้สอนเราแบบง่ายขึ้นอ่ะดูดิเนี่ยนี่ให้ดูเนี่ยโอ้โหชอบอ่ะนะนี่คือความชอบของเนนะต้องบอกว่าอันนี้ based on สิ่งที่เนชอบกับ ChatGPT อยู่แล้วนะคะแค่มาดูว่าในแง่ Google Bard กับ Bing จะทำได้ดีกว่าไหมอ่ะเราลองมาดูบาร์ดกันบ้างค่ะนี่ใส่พร้อมเดี๋ยวนี้ต้องแปะเป็นเพนเทคนะคะทุกคนไม่ลืมเนาะว่าเขาต้องคลิกขวาแล้วแปะอ่ะไปค่ะเช่นเดิมค่ะ Google ใช้เวลาเยอะกว่าแต่เข้าใจว่ามาจากเว็บไซต์ที่ได้อัปเดตกว่านะมันเป็น Spider Search ของ Google โอเคนะใช้ได้ค่ะใช้ได้เออโอเคนะแยกนะคะ morning evening afternoon นะคะ
นี่บอกเรื่อง interactive style ด้วยเขาก็แยกมาว่า interactive ควรจะมีอะไรบ้างใช้ได้ค่ะเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เท่า chat GPT ตรงที่ว่าไม่มี assessment ไม่มี method material นะดังนั้นสำหรับนี้นี่ก็ยังรู้สึกว่า chat GPT ควรจะเป็น main แล้วก็ใช้อันนี้เสริมเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะที่ chat GPT ไม่ได้พูดถึงนะคะเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมนะคะที่เอาไปเสริมได้นะลองเทียบกับ chat GPT ดูนะคะนี่เห็นไหมมันจะแยกเซกชันย่อยกว่านะคะแล้วก็มันไม่ได้แยกเป็นหัวข้อเรื่องอย่างเดียวมันแยกแบบมีโปรเจกต์ให้มี material ให้นะมี assessment ให้นะคะแล้วก็มีคอร์ส objective ให้เห็นไหมคะทุกคนมีคอร์ส objective ให้นะหมอครับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างยิ่งพอมาบาสนะคะพอมาบาสไม่มีคอร์ส objective นะมาถึงมีคอร์ส outline เลยนะแล้วก็แยกเป็นเช้าบ่ายนะไม่ได้แยกเป็นเซกชันนะคะแล้วก็ที่เพิ่มให้ก็คือว่า interactive style มันคืออะไรอธิบายให้นะคะโอเคมาดูปิงค่ะปิงแชทมั่งปิงแชทต้องขึ้น new topic เลยนะคะเวลาเปลี่ยนเรื่องลองค่ะบิงจะมีความลักษณะเป็น conversational มากเลยนะคะต้องมีทักทาย hello this is Bing นะสั้นอะสั้นห้วนนะคะสั้นห้วนมากๆนะคะบิงนี่ค่ะ day 1ทำอะไรบ้าง day 2ทำอะไรบ้างแล้วในบอกเรื่อง interactive style ไปไม่เห็นมีเลยนะมีประโยคยาวๆบลาๆมาว่าคนเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้างนะแล้วก็เช่นเดิมค่ะโดดเด่นคือ reference นะมี reference ให้ดังนั้นถามว่าความแฮปปี้ในการเอามาใช้เรื่องการสอนนะคะเนี่ยรู้สึกว่าเอา chat GPT กับ Bard มาใช้นี่โอเคกว่านั่นแหละนี่โอเคกว่าดังนั้นจบแล้วนะคะวิจัยและการสอนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวสำหรับการเอาไปใช้นะทีนี้ถ้าให้ดูนะคะท่านนี้จะมีเรื่องให้เขาเขียนนะคะสักเรื่องหนึ่งนะในยกตัวอย่างนะสมมุติว่านี้อยากรู้ที่เป็นข้อมูลนะคะนี้อยากรู้ข้อมูลนะนี่เป็นตัวอย่างจริงเลยค่ะนี้อยากรู้ข้อมูลอย่างเช่นนะลองเล่าเกี่ยวกับ innovation policy ในเมืองไทยซิว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือ chat GPT ทำค่ะนี่เขียนสั้นๆเลย What is the innovation policy in Thailand นะคะ ChatGPT ก็จะบอกมาเลยค่ะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างได้ถึง10อันทีเดียวนะได้ถึง10อันทีเดียวแต่ว่าความรู้สึกนี้คือมันค่อนข้างยิบย่อยนะไม่เป็นหมวดหมู่ไม่ specific นะคะนี่เป็นความสามารถจากการ search เลยค่ะนะลองดูที่ Bard ค่ะWhat is innovation policy in Thailand เนี่ยเล่าให้ฟังสินี่ดูจากความสามารถในการเสิร์ชนะคะถ้าทุกคนอยากให้เสิร์ชนะคะซึ่งเนี่ยเดาว่าทั้งบาร์และปิงแชทน่าจะดีเพราะเขาโตจากเสิร์ชเอนจินเห็นไหมคะนี่ว่าน่าสนใจนะเพราะสิ่งที่ Google Bard ออกมาเป็นโครงการที่ชัดเจนเลย Thailand 4.0 นะคะหรือว่า THIPA นะคะโครงการที่เป็น innovation ผสมผสานนะคะอุดมศึกษากับ innovation policy นะคะหรือ business innovation research นะคะ TBIR sandbox act and guideline เห็นไหมคะดังนั้นโอ้ชอบ Google Bard สมควรสมค่าที่เป็น search engine มาก่อนนะคะแล้วพัฒนาเป็น AI ลองดูปิงมั่งแพ้กันไหมบางทีอาจจะเกิดจากเราไปใช้เขาในสิ่งที่ไม่ถูกก็ได้ไม่ไปเอาจุดเด่นของ ChatGPT มาใช้เขาไงลองดูค่ะเร็วเห็นไหมคะพอให้เป็นอะไรที่เสิร์ชแล้วสังเคราะห์ข้อมูลมาเร็วมากโอเคสำหรับปิงนะคะปิงก็ตอบได้แบบมีความสเปซิฟิกมากนะคะ TSRI
นะ Conduct Policy Effective Review PER อย่างนี้นะคะ World Bank Report on Innovation เห็นไหมคะเนาะตอบได้แบบ specific แล้วมี reference แต่ความน่าสนใจของนี้คือเฮ้ยมันไม่เห็นเหมือนกันเลยมันไม่เห็นเหมือนกันเลยกับ Google Bard นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยอยากจะเสิร์ชอะไรบางอย่างที่เขาดึงข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเลือกบาสหรือปิงแล้วมาใช้เสริมกันเพราะมันออกมาได้ไม่เหมือนกันโอเคค่ะดังนั้นนี่คือบทสรุปของการใช้3ตัวนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะทุกอย่างมาจากความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจากการที่เนี่ยทดลองใช้เองนะดังนั้นถ้าสรุปนะคะสรุปจากความเป็นส่วนตัวของเนี่ยเองที่ได้ลองใช้ในการวิจัยในการสอนนะคะเนี่ยยังบอกค่ะตามไปดูวิดีโอเก่าได้ ChatGPT ดีมากเลยในการช่วยเขียนโครงของ introduction และทบทวนวรรณกรรมนะคะแล้ว ChatGPT เขียน outline การสอนได้ดีมากๆนะ course syllabus course outline นะเหมาะกับ ChatGPT มากๆในวันนี้มาลองใช้เทียบกับ Google Bard กับ Bing เนี่ยยังรู้สึกเฉยๆนะอาจจะมี Google Bard ที่มาช่วยได้บ้างในส่วนของ outline ในการสอนนะคะแต่ในส่วนของการเขียนโครงวิจัย ChatGPT ยังนำอยู่แล้วสิ่งที่เนทเพิ่งพบหมาดๆว่าถ้าอย่างนั้น Google Bard กับ Bing Chat เอามาใช้ตอนไหนล่ะเนทแนะนำคือใช้อะไรที่เป็นการค้นหาค่ะอย่างเช่นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเขียนเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะคะอยากรู้นะอยากรู้การวิจัยนี้นะคะที่มีในประเทศไทยมีใครทำบ้างหรืออยากรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับตัวอย่างนะคะ case study เรื่อง SEO นะคะในประเทศไทยมีอะไรบ้างไอ้ที่มันต้องไปควานต้องไปเสิร์ชแล้วสรุปเป็นข้อๆแนะนำเลยค่ะ Google Bard เป็นหลักแล้วเอา Bing มาเสริมนะเพราะ Bing ช่วยได้ในเรื่อง reference แต่การเขียนอาจจะยังไม่กระชับไม่เป็นข้อดีนักนะดังนั้นเอาไว้ใช้สำหรับอะไรต้องไปเสิร์ชไปควานนะคะแต่อะไรที่เขียนยังแนะนำ ChatGPT อยู่ค่ะนางยังเขียนเก่งอยู่เหมือนเดิมนะคะหวังว่าชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะนี่มาจากประสบการณ์ของนี้เองแล้วก็หวังว่าทุกคนที่เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นักวิชาการนักวิจัยนักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์กับ AI ได้นะอย่าลืมค่ะเราต้องเป็นผู้ใช้นะคะไม่ใช่ให้ AI มาแทนเราแต่เราจะเป็นผู้ใช้ AI ค่ะถ้าชอบสนใจมีประสบการณ์อะไรมาแลกเปลี่ยนกันระบุไว้ได้ในคอมเมนต์นะคะในจออ่านอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ